วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวคีย์บอร์ด Logitech K380 แล้วก็เมาส์ Logitech Pebble M350 ให้ดูกันค่ะโดยที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยรีวิวอุปกรณ์2ตัวนี้ที่เป็นสีชมพูไปแล้วนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีเพื่อนๆสนใจกันเยอะเลยค่ะโดยที่ครั้งก่อนเนี่ยปอยลงรีวิวแยกเป็นคีย์บอร์ดคลิปหนึ่งแล้วก็เมาส์อีกคลิปหนึ่งนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีเพื่อนๆหลายคนถามว่าสามารถใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนี่ยพร้อมๆกันเลยได้ไหมวันนี้ปอยก็เลยจะมารีวิวทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอดีกับที่ปอยสั่งซื้อคีย์บอร์ดสีน้ำเงินอันใหม่มาแล้วก็เมาส์สีฟ้าอันใหม่มานะคะปอยก็จะมาเปิดกล่องให้ดูไปพร้อมๆกันพร้อมทั้งจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูกันด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวเมาส์กันก่อนเลยค่ะสำหรับเมาส์ Logitech Pebble อันนี้ปอยสั่งซื้อมาราคา690บาทนะคะเป็นสีฟ้าค่ะเปิดกล่องออกมาที่ด้านในก็จะมีตัวเมาส์นะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานค่ะเป็นเมาส์ที่รูปร่างหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเปิดที่ด้านในตัวเมาส์ออกมาก็จะมีฐานขนาด AA 1 ก้อนใส่มาให้แล้วนะคะแล้วก็มีที่เชื่อมต่อ USB ค่ะเวลาเราเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ USB นะคะที่ด้านหลังก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะทีนี้ลองมาเชื่อมต่อเมาส์เข้ากับ iPad กันค่ะขั้นแรกนะคะก็เปิด Setting ขึ้นมาค่ะเลือกที่ Accessibility นะคะจากนั้นเลือกที่ Touch ค่ะไปที่ Assistive Touch นะคะเปิดขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ไปที่ Device นะคะเลือก Bluetooth Device ค่ะแล้วก็เปิดตัวเมาส์ของเราขึ้นมานะคะก็จะมีไฟสีฟ้ากระพริบค่ะแล้วก็มีชื่อเมาส์ Logitech Pebble ขึ้นมานะคะก็กดเลือกเลยค่ะแล้วก็กดแพร์เลยนะคะเมาส์ของเราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เราก็สามารถปรับแต่งตัวเมาส์ของเราได้ด้วยนะคะโดยเลือกที่ pointer style ค่ะเราก็สามารถเลือกขนาดของ pointer ได้นะคะจะให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ได้นะคะนอกจากนี้เราก็สามารถปรับแต่งสีของตัว pointer ได้ด้วยค่ะโดยที่ตอนแรกจะเป็นสีเทาอยู่นะคะเราก็สามารถเลือกสีขาวสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้ค่ะนี่ค่ะเท่านี้เราก็เชื่อมต่อเมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันบ้างค่ะสำหรับคีย์บอร์ด Logitech K380 อันนี้ปอยสั่งซื้อมาราคา890บาทนะคะสั่งมาจากร้านที่ไทยค่ะมาเปิดกล่องดูกันเลยนะคะนี่ค่ะข้อดีของร้านที่ไทยก็คือจะมีแถมสติกเกอร์แป้นพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์ใสๆค่ะอันนี้ปอยก็ติดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ด้านในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดแล้วก็คู่มือการใช้งานค่ะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานอีกแผ่นหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะคะนี่ค่ะก็เป็นคีย์บอร์ดที่สวยงามน่ารักมากเลยนะคะตัวคีย์บอร์ดก็มีแถมฐานขนาด AAA มาให้2ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มเปิดปิดคีย์บอร์ดจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเปิดแล้วก็จะมีไฟติดขึ้นมาค่ะทีนี้เรามาเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับ iPad กันนะคะไปที่ Setting ค่ะแล้วก็เลือกที่ Bluetooth นะคะจากนั้นที่ตัวคีย์บอร์ดให้กดเลข1ค้างไว้3 วินาทีค่ะ ก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีชื่อคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นมาที่ iPad ค่ะเท่านี้ก็คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะลองพิมพ์ให้ดูค่ะเวลาเปลี่ยนภาษาก็กด Ctrl แล้วก็ Space Bar นะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้คีย์บอร์ดร่วมกับเมาส์ได้นะคะคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ถึง3อุปกรณ์เลยค่ะเดี๋ยวปอยจะลองเชื่อมต่อกับ iPhone ให้ดูด้วยนะคะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมนะคะที่ตัวคีย์บอร์ดจะมีเลข1เลข2เลข3ก็คืออุปกรณ์ที่1อุปกรณ์ที่2แล้วก็อุปกรณ์ที่3ค่ะตัว iPhone อันนี้ปอยจะเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์ที่2นะคะปอยก็กดเลข2ค้างไว้3วินาทีค่ะก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะคะจากนั้นก็ไปที่ Bluetooth ของ iPhone ค่ะก็จะมีชื่อคีย์บอร์ดปรากฏขึ้นมานะคะก็กดเลือกเลยค่ะเท่านี้ก็ Connect เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะปอยจะทดลองพิมพ์ให้ดูค่ะนี่ค่ะก็เชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์2อันนี้ก็น่ารักแล้วก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ